วิธีการทำงานไม้อันดับแรกเราต้องวัดขนาดให้ได้ก่อนแล้วก็เอาจับฉากจับตีเส้นให้ได้ขนาดแล้วก็พอเราวัดเสร็จแล้วอันนี้เราก็เลื่อยวิธีการเลื่อยไม้จับเอานิ้วโป้งนี่ประคองคล้องเลื่อยไว้ก่อนนะแล้วเอาไว้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางเส้นอย่าเลื่อยผ่าหัวเส้นไม่ได้ถ้าเลื่อยผ่าหัวเส้นเมื่อไหร่ไม้มันจะไม่เท่ากันต้องผ่ากลางเส้นแล้วค่อยๆเลื่อยค่อยเลื่อยไปเรื่อยๆดูว่าให้มันคล้องเลื่อยมันกินกึ่งกลางเส้นไปเรื่อยๆเลี้ยงเส้นไว้แล้วไม้มันจะเท่ากันเลื่อยไปเรื่อยเลื่อยไปเรื่อยอย่างนี้แหละดูให้เลื่อยกินคล้องเลื่อยกินระหว่างกลางเส้นไปเรื่อยๆถ้ามันเที่ยงเมื่อไหร่ไม้มันจะไม่เท่ากันมันจะเกิดเปรี้ยวขึ้นมาทันทีหลังเลื่อยจบค่อยๆจะขาดแล้วต้องค่อยๆประคองไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อไม้มันจะฉีกก็มันเหลือน้อยแล้วเนี่ยแล้วเราจะได้เนื้อไม้ที่มันเสมอกันตลอดถ้าเราจะตัดให้มันให้ได้ขนาดที่เราต้องการเราต้องรู้ด้วยว่าไม้นี่มันหนาเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องเอาจำนวนเนี้ยมาทดกับจำนวนเนื้อไม้ที่เราจะตัดใหม่เพื่อเราจะได้ขนาดที่เราต้องการถ้าเราไม่ขยับไม่ลดไอ้โค้งที่เราจะได้มันก็จะโตกว่าที่เราต้องการเช่นอย่างเราต้องการ10เซน10เซนนี่เราเนื้อไม้มัน10มัน2เซนเราก็ต้องลดมาให้มันเหลือ8เซนเราจะตัด10เซนไม่ได้ต้องตัด8เซนที่เราต้องเราจำนวนที่เราต้องการมัน10เซนแต่เราต้องตัดไม้จำนวน8เซนเพื่อหย่อนจำนวนเนื้อไม้ออกไป2เซนก็ตามความหนาของไม้นี้ถ้าเราตัด10เซนพอเราประกอบแล้วมันจะเลยเป็น12เซนไม่ใช่10เซนเราจึงจำเป็นต้องลดลงมาให้เหลือ8เซนตามจำนวนที่เพื่อเราจะได้จำนวนที่เราต้องการนี่ตัดตัวอย่างเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูใหม่ของหนึ่งนะพอได้จำนวนเนื้อไม้ที่เราต้องการแล้วเราก็เอาลองมาประกบนี้เนี่ยพอประกบแล้วมันจะเท่ากับจำนวนที่เราต้องการพอดีคือ10เซนเนี่ยถ้าเราไม่ตัดถ้าเราไม่หดเนื้อไม้มันจะเป็น12เซนนี่เราตัด8พอเราประกบแล้วเราจะได้10พอดีมันไม่มีอะไรยุ่งยากครับไม้เหล็กอลูมิเนียมตัดเหมือนกันหมดมันต่างกันอยู่ตรงตอนเข้าปากนั่นเองนี่นะเมื่อกี้ตัดตรงตอนนี้มาดูวิธีการตัดปากฉลามหรือตัด45เนี่ยมันจะตัดยากกว่าตัดตรงหน่อยนึงคือทักษะมันอยู่ที่ข้อมืออันนี้ตัดอันนี้ใช้กำลังข้อมือโดยเฉพาะตัด45ใช้ข้อมือเป็นเกรนก็ผสมกับเครื่องมือเราด้วยถ้าเครื่องมือเราสมบูรณ์มันก็ทำงานสะดวกขึ้นถ้าเครื่องมือไม่สมบูรณ์ก็ยากหน่อยนั่งเดี๋ยว
จะตัดที่ตัด15ตัด45เส้นนอกไม่ต้องดูดูเส้นในเส้นเดียวคือเส้นหน้าตั้งเรื่อยให้ตรงตั้งเรื่องให้ตรงดูเส้นประกองข้อมือให้ดีฮะทีนี้ต้องใช้ข้อมือตัวยังข้อเพราะมันเลื่อยฝังเนื้อไม้กองเลื่อยมันจะกระเดิดหนีนี่ยากหน่อยไม่เหมือนตัดตรงตัดตรงมันตัดฝักหวางเนื้อมาอันนี้ตัดหวางเนื้อมันจะตัดยากเนี่ยการตัดเฉียงต้องเน้นที่ข้อมือเอาข้อมือดีเกเลยเพราะมันฝังเนื้อมาเรื่อยมันจะสบายทำให้คองไม่ตกเด็กตัด45มันจะตัดยากกว่าตัดตรงหน่อยนะเพราะตัดตรงมันอยู่ที่ข้อมือนี่อยู่ที่ข้อมือนี่ผมเลื่อยมาผมจะขยับเส้นไว้พอขาดแล้วเรามาประกบมันจะเป็น45เนี่ยจะประกบกันได้พอดีใช่เนี่ยถ้าตัด45ขยับเส้นไว้ประคองข้อมือเวลาเราข้อมือเลื่อยจับเลื่อยเนี่ยเราประคองข้อมือให้ดีข้อมือถ้าข้อมือเราพลิกเมื่อไหร่คองเลื่อยมันจะไม่ตรงประเด็นสำคัญเลยคือเอาเส้นไว้เส้นนี้ต้องขยับไว้ครึ่งหนึ่งคือเส้นนี้เป็นจุดสำคัญเลยเป็นครูตัวใหญ่เลยละถ้าเราเลื่อยผ่าเส้นหมดนี่เรียกสิทธิ์ค่าครูเนี่ยตามตำราช่างเลยช่างไม้เนี่ยก็ปกติผมจะเลื่อยผ่าเส้นไปหมดเขาเรียกผ่าหัวคู่ไงเนี่ยเขาเรียกช่างไม้สิทธิ์ค่าหัวคู่ก็นี่แหละเราต้องเอาเส้นไว้ต้องเอาเส้นไว้เพื่อประเด็นใหญ่เลยคือเวลามันเบี้ยวหรือมันไม่ตรงเราจะได้ปรับแต่งได้เนื้อไม้มันไม่สูญหายไปไหนมันจะได้ตามขนาดเขาถ้าเราไม่เอาไว้เกิดเราตัดเล็กไปตัดผ่าเส้นไปมันเล็กไปนี่เราไม่ได้เราม้านชิ้นนั้นเสียแล้วต้องไปเอาใหม่อีกจะเป็นงานรับจ้างใช้ค่าไม้เขาตายเลยค่าแรงก็ไม่ได้เนี่ยคือประเด็นใหญ่ของมันเลยจริงงานไม้งานเหล็กก็เหมือนกันตัดเหมือนกันต่างกันตรงเชื่อมเหล็กใช้เชื่อมไอ้นี่ใช้ตะปูตอกเหมือนกันแต่บางคนเขาก็ไม่ใช้ตะปูเขาจะเจาะใส่เดือยทำสลักเอามันก็ประหยัดขึ้นแต่มันก็กินเวลาไปอีกเยอะทีนี้เราก็ในส่วนของคลิปต่อไปก็จะไปดูในส่วนของการ